Money Product วันนี้เริ่มต้นกันที่ธนาคาร CIMB ไทยค่ะเจาะกลุ่มลูกค้าออนไลน์ออกโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร CIMBthai.com จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย3ปีแรกเพียง 4.15% และดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาที่ 5.73% ผู้มีรายได้ประจำสามารถรับสิทธิพิเศษได้ทันทีโดยสมัครสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ของธนาคารค่ะส่วนธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนได้เพิ่มบริการทางการเงินดังนี้ค่ะบริการฝากเงินสดข้ามธนาคารผ่านเคาน์เตอร์สาขา LH Bank สามารถฝากเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะบริการฝากเงินสดข้ามธนาคารผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติหรือ LH Bank CDM สามารถฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีธนาคารแห่งอื่นได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ค่ะซึ่งสามารถฝากเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งการบลจ.กรุงไทยเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF Enhanced 18อายุ6เดือนมูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาทลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศผลตอบแทนประมาณ 2% ต่อปีเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2558ค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่บลจ.ทิสโก้เพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการของกองทุนเปิดทิสโก้ไชน่า H-Share Equity อีกจำนวน 1,000 ล้านบาทรวมเป็นจำนวนเงินทุนโครงการทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาทเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนโดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้นจีนค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ